การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรของเทศบาลนครนครสวรรค์นะคะหลังจากที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้าง,งานดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้ง3กลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมผู้สูงอายุติดบ้านหรือว่าผู้สูงอายุติดเตียงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากรายงานพิเศษค่ะ คนครนครสวรรค์มีผู้สูงอายุ17,586คนหรือร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดแบ่งเป็นติดสังคม17,111คนติดบ้าน6,600คนและติดเตียง79คนในส่วนคนไข้ที่เทศบาลดูแลอยู่ในโครงการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์114คน ที่ใช้บัตร UC ในการดูแลของแคร์กิฟเวอร์ผู้ดูแลผู้สูงอายุเยี่ยมตามบ้านแคร์แผนแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลซึ่งดูแลคนไข้เป็นรายบุคคลและมีการดูแลผู้สูงอายุติดสังคมโดยรวมเทศบาลนครนครสวรรค์มีโรงเรียนผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุกว่า200คนร่วมทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในทุกวันเสาร์ในส่วนระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรหลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว เดินหน้างานดูแลผู้สูงอายุ3ากลุ่มทั้งผู้สูงอายุติดสังคมผู้สูงอายุติดบ้านและผู้สูงอายุติดเตียงเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กลายเป็นเข็มทิศมุ่งเป้าก่อให้เกิดการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ในอนาคตสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยที่เราดูแลอยู่นะเราก็ใช้กองทุนอยู่นะครับในส่วนเนี้ย มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยประมาณ114คนด้วยกันนะครับแล้วก็เราแบ่งเอาเป็น4เขตเรามี CG เนี่ยที่เขาเข้ามาดูแลเนี่ยทั้งหมด8 1คนด้วยกันนะครับในส่วนนี้เราก็จะแยกให้เขาไปแต่ละเขตละเขตเลยที่จะเข้าไปดูแลแต่ละวันละวันตรงนี้นะในส่วนนี้ครับ ก็ก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยซีจีของเราเนี่ยที่ได้ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปดูนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็อาทิตย์ละสองสาวันบางคนก็น้อยลงถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดเตียงไม่มีอาการเยอะมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นเคสเคสไปในส่วนนี้ครับ แต่ด้วยความพร้อมของครอบครัวความจําเป็นในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในปัจจุบันผนวกกับภาระงานของญาติและฐานะของครอบครัวทําให้ต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังรวมกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อภาวะสุขภาพจึงต้องมีหน่วยแคร์คิฟเวอร์ให้เข้าไปดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อให้ได้รับการดูแลด้านการบริการยาการรักษาความสะอาดและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี ประสานภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอุปโภคและบริโภคก็ค <|so|> ือเราก็สำรวจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนะคะที่เรามีทั้งหมด17,340คนน่ยแ um ล้วเราก็จะทำแครแพนนะคะสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเราสำรวจโดยการใช้ A D L ในการจับนะคะ ก็คือกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุพอเราได้เสร็จปุ๊บเราทำ plan, แคร์แพนเราก็จะให้แคร์กิฟเฟอร์ค่ะทำตามแคร์แพนของเราที่เราทำนะคะไม่ว่าคนไข้เนี่ยะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเราก็จะมีทีมของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ทีมของเทศบาลน,นะคะมีทั้งกายภาพแล้วก็เภสัชแล้วก็มีคุณหมอนะคะที่มาช่วยในการดูแลค่ะ ตลอดระยะเวลาของการทำงานที่เทศบาลนาครน,นครสวรรค์ส่งความห่วงใยครอบคลุมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความผูกพันระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญจนทำให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกมิติสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพมินสตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิศณงโลกรายงาน